ผมจะปิดท้ายสักนิดนึงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แฟนคลับลุงพลนี่ก็มีนะพอฟังคำพิพากษาแล้วเกิดความรู้สึกใช่ไหมน้องใบร้องไห้ค่ะเสียใจเพราะว่าเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำหลานค่ะแล้วก็ยืนยันขอเคียงข้างลุงพลตลอดไปมีไหมกับร้องไห้เลยความรู้สึกมันเป็นยังไงคะความรู้สึกตอนดีใจนะคะดีใจมากเพราะว่าได้ยินว่ายกฟ้องแต่ตอนนี้มันก็คนละอย่างแล้วครับแต่เราก็พร้อมที่จะสู้กับลูกป้าต่อไปค่ะเราก็ติดตามต่อไปค่ะมันยังไม่สิ้นสุดค่ะเพราะว่าลุงเตรียมยื่นต่อศาลอยู่แล้วก็ไม่ต้องร้องก็สู้ต่อไปค่ะเพราะว่าเราให้กำลังใจคุณลุงคุณป้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราติดตามกันมาตั้ง3ปีกว่าแล้วนะคะเชื่อมั่นในตัวคุณลุงอยู่นะคะก็มันยังมีอีก3ขั้นต้นศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลอะไรอีกอยู่ใช่มั้ยมันยังมีอีกเรายังมีหวังอยู่นะคะเชื่อมั่นในตัวลุงตลอดนั่นแหละครับท่านผู้ชมขณะที่อีกฝากหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีเสียงมามั้ยเป็นอดีตคนสนิทลุงพลบอกว่าเสียใจที่เคยเชื่อลุงพลไม่ทำหลานแต่สุดท้ายศาลพิพากษาว่าลุงพลต้องจำคุก20ปีเนี่ยค่ะเสียใจที่โดนหลอกมาตลอดเอาหัวไปประกันทุกงานที่ไปเนาะยายรองไปกินข้าวตรงไหนก็ไปเอาหัวประกันเพื่อนหนูไม่ได้ทำไปตรงไหนเขาก็ถามว่าใครเป็นคนทำหนูไม่รู้เขาหาว่าลุงหนูก็บอกลุงไม่เคยทำหนูหัวเป็นประกันเลยแหละตอนนั้นนะทำที่ว่ารักแล้วเรากล้าทำกล้าเขานี่มันหมายความว่ายังไงแกเรากล้าฆ่าคนที่เรารักนี่มันหมายความว่ายังไงหนูรับไม่ได้ถ้าโหดแบบนี้บ้านพวกเราอยู่แต่เกิดมาไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะรับไม่ได้บ้านพวกเราไม่ใช่เป็นคนโหดเหี้ยมนะบ้านพวกเราเป็นคนก็ยังจะเป็นการพูดจากันเรื่องนี้กันต่อแน่แต่แน่นอนทั้งสองฝากอุทธรณ์ในมุมของฝั่งลุงพลก็แน่นอนก็หวังเพราะมีความเห็นแย้งแต่ขนาดเดียวกันในทางกฎหมายถ้าศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้นั่นก็แปลว่าก็ต้องมีการแก้เปราะตรงเส้นผมด้วยใช่ค่ะซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์7:50 นเรื่องเราเช้านี้ได้กลับมาครับ